สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ย่าชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกับเผาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นแกงเฮ็ดนะคะพี่น้องแกงเฮ็ดปลาบ้านเฮาค่ะเป็นเฮ็ดร่วมค่ะพี่น้องเมนูนี้นะคะพี่น้องเฮ็ดนะคะป่านะคะพี่น้องป่าเล่าที่อยู่ในกันนะคะคุณฝากมาให้แต่ยาโซทอนนะคะกับพ่อได้กินในยามในเล่านะคะพี่น้องเพราะว่าแถวบ้านเฮามื้อจะบ่มีเฮ็ดหลายปานนี้เนาะค่ะนี่ค่ะพระเจ้าเฮ็ดตัดล้างแล้วก็ต้มมาให้เรียบร้อยนะคะพี่น้องได้ยอดสมือแกงต่อนะคะส่วนอันนี้ค่ะพริกก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกแห้งเย้าบ่ฮู้ว่าเพื่อนๆแกงคือกันบ่เนาะค่ะพี่น้องแต่เย้าสแกนแบบสไตล์ของเย้านะคะพี่น้องแล้วก็จะมีมะขามเปียกค่ะพริกโดดแล้วก็ผักอีตูค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือใบน้ำใบยะนางเนาะค่ะข้าวบ่มีผักติ่วเนาะค่ะพี่น้องก็เลยใส่มะขามเปียกแทนเนาะค่ะนี่ก็คือแบบว่าข้าวดัดแปลงเอาค่ะพี่น้องเอาละค่ะก่อนอื่นค่ะใส่เห็ดลงไปเลยเขาบอกว่าอาการแกงเห็ดนะคะพี่น้องย่าบ่ค่อยถนัดปานใดเด้อค่ะแกงเห็ดบ้านเฮานี่ค่ะเพราะว่าถ้าจําบ่ผิดเพิ่นว่าให้ใส่ข้าวสารหรือใส่หยังนํานี่ล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าย่าบ่มั่นใจเนาะค่ะก็สิแกงแบบสไตล์นี่ล่ะค่ะสไตล์บ้านๆนี่ล่ะค่ะพี่น้องนะคะก็จะใส่พริกลงไปเลยค่ะแล้วก็จะใส่ตะไคร้เนาะค่ะพี่น้องที่หั่นไว้อะค่ะเพราะว่าเอาส่วนหัวมันมาแกงเนาะค่ะพี่น้องก็เลยเอาท่อนมันนี่มาตำใส่กันไปเลยค่ะนี่ค่ะแกงเฮ็ดใส่น้ำยะนางคนๆน้ำอ้อเจาะค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะดอกน้อยๆแน่ๆค่ะเพิ่นก็เก็บมาค่ะนี่ค่ะพี่น้องแน่มึงค่ะก็แสดงแต่ละดอกนี่โอ้ยคักอีหลีอยู่เลยค่ะนี่ค่ะดอกสนิทตาดีแห้งค่ะพี่น้องยังแนมเห็นโอ้เป็นเยาวบ่ได้นะคะนี่ค่ะป้าเล่าค่ะเราเป็นคนยะโสธรนะคะไม่เห็นงานอยู่หม่องเดียวกันนี่ล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าบ้านเราสิติดซี่ติดแม่น้ํามูลน้ําซี่สินะคะพี่น้องก็จะมีปูปลาหน้าน้ําอยู่ค่ะพี่น้องหลายแต่ว่าหันบ่มีคนหาเนาะค่ะต่างคนต่างเขาต่างแกไปนานเนาะค่ะพี่น้องเราสมัยก่อนนั่นทีญาติพี่น้องเราก็ยังแข็งแรงอยู่เมื่อ6-7 ปีที่แล้วนะคะพี่น้องปลาม่วนปลาซี่ปลายังเยอะสิโอ้ยเราฝากมาให้ปลาคับนี่เรากินค่ะทั้งยะโสธรฝากมาเย้าก็ได้กินในเล่านี่แหละค่ะพี่น้องเลยเอามาหนึ่งมาเห็ดมาแกงเยอะสิละค่ะนะคะกับพ่อได้กินได้ยากอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าบ้านเย้าเนี่ยมันเป็นบ้านโคกบ้านซีสเกตนะคะบ้านเกิดเมืองนอกนะคะพี่น้องเป็นบ้านโคกที่บ่มีห้วยน้องคลองบึงเอียงเลยค่ะพี่น้องอยู่กลางทุ่งค่ะก็เลยสิบ่มีพวกปลาหน้าหนำซี่ยังปันใดค่ะถ้าสกินก็ต้องเขาไปล่าสีไปซื้อตามตลาดนะคะพี่น้องนะคะยุงเทพอย่างนี้ได้กินดีก็อยู่บ้านอยู่เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าพี่น้องเราฝากมาให้นี่ค่ะย่าก็จะใส่มะขามเปียกลงไปเลยนี่จะใส่ประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าแยมมันเปรี้ยวแห้งแยมปลาเรากินน้ำบ่ได้เพราะว่าเราบ่มักสมค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าน้ำปลาร้านี่ก็มาจากยะโสธรนะคะพี่น้องนี่ออริจินอลเลยค่ะมาจากยะโสธรกับบ้านเล่าเลยล่ะค่ะพี่น้องเขาเจ้าฝากมาให้เนาะค่ะใส่พ่อมีกลิ่นหอมด้วยค่ะพี่น้องไม่ต้องใส่เอาเป็นรสชาติค่ะเพราะว่าอันนี้มันของแท้ค่ะพี่น้องของต้นตำรับเลยใส่สนิทก็มีกลิ่นมีความนัวความเค็มละค่ะถ้าเป็นปลาลาดแบบสำเร็จรูปถ้าเอามาใส่ตำบักหุ่งใส่เบิดขวดก็บ่มีความนัวค่ะพี่น้องบอกไปเพราะว่าบอกเค็มแห้งนะคะเหมาะสําหรับทําส้มตําทํายําขนมจีนหรือเฮ็ดข้าวปุ้นซ้าวจะสันได้อยู่ค่ะเพราะว่าเทลงไปน้ําสลายอ้อเจาะแซ่บค่ะข้ามเปียกนี่ค่ะพี่น้องเฮ็ดอะไรเฮ็ดปวกก็มีค่ะเฮ็ดร่วมนะคะเฮ็ดสูงหูแต่เฮ็ดปวกเฮ็ดทานแค่ไหนล่ะค่ะเฮ็ดอื่นก็บ่เคยหูปานใดดอกค่ะพี่น้องแล้วก็จะใส่รสดีลงไปเพิ่มความนัวค่ะปรุงรสแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลเอ้ยตามด้วยชูรส
บอกพี่เบิร์ดถึงพี่น้องอย่าใส่น้ำตาลเด้อแกงอีสานบ้านเฮานะคะขออนุญาตปิดกระจกกระล่มผัดใส่ชูรสลงไปเนื้อหาที่เย่าปรุงก็จะมีน้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็ชูรสนะคะใส่มะขามเปียกลงไปค่ะจะเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงนะคะมันแกงมันยากเหรอคะแกงเห็ดอันนี้เพราะว่าเขาจะต้มมาให้แล้วเรียบร้อยต้มจนสุกแล้วค่ะเพราะว่ามันคือเห็ดป่าเราเอามาจุเตียวจุอย่างนู้นนะคะพี่น้องก็คือว่าเขาต้มมาสุกแล้วค่ะเข้าไปกินได้เลยค่ะอันนี้พริกโดดค่ะความชอบของเย้าค่ะใส่ลงไปพวกว่าพี่น้องแกงอันเห็ดนี่ใส่น้ำยะนางน้ำบ่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเย้าใส่เลยค่ะเย้าจะใส่น้ำยะนางน้ำกระหน่อยนึงอาจจะใส่ขนปันแกงน้ำใหม่ด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าจะใส่ลงไปน้ำค่ะคุณได้มักแกงเห็ดน้องสาวนี่มักหลายค่ะแกงเห็ดนะคะพี่น้องน้องสาวกับแม่อยู่บ้านนะมักแกงเห็ดแห้งแต่เย้าเนี่ยบ่พอปันใดค่ะกินมีก็กินบ่มีก็บ่กินจังซั่นนะคะพี่น้องบ่ค่อยแบบชอบปันใดนะคะเอาง่ายๆนี่ค่ะล้างแบบสะอาดอย่างดีเลยเด้ค่ะพี่น้องบ่มีความหัดของทรายของดินเลยค่ะจะเป็นขยันคักค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเย้าต้มไปเรื่อยๆจะข้าวนึงค่ะเดี๋ยวค่อยมาใส่พริกไทยด้วยผักอีตูนะคะเพราะว่าอย่างอื่นบ่มีหยังละค่ะใส่น้ำปลาใส่ผงปรุงรสใส่ชูรสแล้วก็มะขามเปียกพริกโดดนะคะหาชิมรสเบิ่งบ่นัวค่อยใส่น้ำปลาอีกค่ะขออนุญาตชิมก่อนค่ะใส่น้ำปลาอีกหน่อยนึงนะคะพี่น้องเพื่อความนัวค่ะเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะปิดท้ายด้วยใบแมงลักใส่ลงไปหอมๆค่ะง่ายค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็ดเพิ่งต้มมาแล้วมันก็เลยบ่ต่อเห็ดอีหยังมากมายค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงเห็ดบ้านเฮาค่ะแกงเห็ดปลาบ้านเฮาค่ะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวจะมาตั้งมองแจ้งให้เบิ่งจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องแกงเห็ดร่วมเห็ดปลาบ้านเฮาค่ะพี่น้องกำลังหอนๆคนๆๆค่ะใส่น้ำปลาละใส่น้ำปลาใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะตามด้วยชูรสปิดท้ายด้วยใบแมงลักค่ะพี่น้องโอ้ยสดหอนๆนะคะบ่มีผักติ๋วผักเมกผักม่วงนะคะพี่น้องก็ใส่บะขามเปียกลงไปแทนความเปรี้ยวนะคะเย้าใส่ประมาณปั่นมือนึงนี่ค่ะหัวนึงมือนึงนี่ค่ะพี่น้องกำลังเปรี้ยวกำลังพอดีบ่ได้เปรี้ยวจัดเกินไปนะคะกำลังแซ่บค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็ดตารางแต่ละอย่างเนาะค่ะเห็ดร่วมบ้านเฮาค่ะพี่น้องนี่ค่ะของฝากจากยะโสธรเด้อจ้าพี่น้องมาหาเอาสวยเอาซ่ามาตักมาสดกินด้วยกันค่ะโดนๆนี่กินเทื่อนึงเนาะค่ะพี่น้องแกงสู้ป่าสู้น้องที่เฮ็ดงานในการกินค่ะพี่น้องมาค่ะมาแซ่บๆในการจ้า